นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยค่ะเตรียมรับมือและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนนี้ นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเขาว่าเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้วตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยประชาชนจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวงังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็ต่อเนื่องรวมทั้งเตรียมการทุกด้านให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ตลอดจนการช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ที่อ่ะ จะเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนชอได้ติดตามสภาพอากาศค่ะพบว่าประเทศไทยตอนนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะและก็จะมีฝนตกหนักด้วยในบางแห่งโดยฝนจะตกหนักมากค่ะที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะช่วงวันที่27พฤษภาคมถึง1มิถุนายนค่ะทางนี้นะคะกอ,อ,น,อนชอได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสาร สนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนก็พบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ําท่วมและก็เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นน้ําท่วมฉับพลันน้าไหลหลากในพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ํานองไม่สามารถระบายได้ทันในช่วงวันที่27พฤษภาคมถึง1มิถุนายนในหลายพื้นที่ค่ะทางนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ช มงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมอยู่เป็นประจําหรือจะเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ํานองไม่สามารถระบาย้ได้ทันรวมทั้งเตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ําหลากเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําลอกท่อระบายน้ําและบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือในทันทีโดยสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําการแจ้งเตือนลวงหน้าให้ประชาชนที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบได้เตรียมพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีถ้ามีสถานการณ์ เกเิดขึ้นไปดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันต่อเลยค่ะประธานสรทเผยส่งออกไทยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วค่ะปีนี้โตตามเป้าร้อยละ 1- ถึงร้อยละ2แม้ปัจจัยเสี่ยงรุมเรา้านายชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรทเปิดเผย,เย,เยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะว่าตอนนี้การส่งออกมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดเดาได้จํานวนมากอย่างเช่นเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐที่จะชะลอตัวไปมากกว่านี้หรือไม่การฟื้นตัวของประเทศจีนค่างเงินบาทที่พันผวน,ผนจึงจะ ต้องมีแผนผลักดันการส่งออกที่เข้มข้นขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเอกชนและภาครัฐต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ขยายตัวร้อยละ 1- ถึงร้อยละ2โดยมั่นใจเขาว่าจะสามารถทำได้เนื่องจากเชื่อว่าการส่งออกนั้นผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในเดือนมกราคม2566 อย่างไรก็ตามค่ะการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสสเนื่องจากว่าสินค้าคงคลังของผู้นําเข้าจะเริ่มลดลงแล้วทําให้การส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังนั้นจะดีขึ้นไปดูประเด็นอาชญากรรมกันต่อเลยค่ะตำร Cyber, วจไซเบอร์สนีิกำลังเปิดปฏิบัติการบุกค้นทลายแหล่งขายส่งซิมผีเซเว่นโฟนกลางเมืองหนองคายพบจำหน่ายออนไลน์ลูกค้ารีวิวเพียบ พันตำรวจเอกนิคมชัยเจริญผู้กํากับการ3กองบังคับการสอท .3 ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนหาข่าวผู้กระทําผิดเกี่ยวกับซิมม้าและบัญชีม้าเพื่อปิดก้นช่องทางการกระทําผิดของคนร้ายแก๊ง call center ทางช่องทางเปิดร้านในแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ซึ่งพบว่ามีการโพสต์ขายซิมโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันช้อปปีโดยมีร้านว่าเซเว่นโฟนโดยจากการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นหลังการซื้อขายของลูกค้าจากร้านเซเว่นโฟนทราบว่าร้านดังกล่าวได้มีการขายและส่งซิมโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน เปิดใช้งานพร้อมใช้งานมาเป็นจํานวนหลายครั้งแล้วจริงและมีลูกค้ามาแสดงความคิดเห็นหลังรับสินค้าว่าเป็นการรับสินค้าจริงใช้งานได้จริงตามรายการซิมทรูพร้อมใช้งานชุด5เบอร์10เบอร์ ber, ไม่ผ่านแอปใดๆทั้งสิน้นและก็มีหน้าร้านที่ชื่อว่าศูนย์บริการทรูเอเจนต์พลัสโดยกิติพัฒน์เทเลคอมมีการลงรายละเอียดอยู่ที่หน้าร้านที่ตําบลในเมืองอํงเาเภอเมืองจังหวัดหนองคายจึงดําเนินการไปล่อซื้อซิมโทรศัพท์มาตรวจสอบพบว่าเป็นซิมที่ลงทะเบียนพร้อมใช้จริงค่ะ จึงขอสารจังหวัดหนองคายออกหมายค้นนำมาสู่ปฏิบัติการบุคคลทลายแหล่งขายส่งซิมพีเซเวนโฟนกลางเมืองหนองคายค่ะ โดยจากการนำกำลังเข้าตรวจค้นศูนย์บริการ True A g e n t p พ u s นะคะพบนายกิติพัฒน์จิรศิษิ์การุณอายุ56ปีค่ะแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านจากการสอบถามนายกิติพัฒน์นะคะให้การรับค่ะว่าซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ตรวจพบในกล่องพัสดุเป็นซิมการ์ดที่ลงทะเบียนในนามของบุคคลอื่นและตนเองมีหน้าที่แพ็คซิมการ์ดใส่กล่องเพื่อส่งให้กับผู้สั่งซื้อจริงจึงได้จับกุมนายกิติพัฒน์เจ้าของร้านในความผิดฐานเป็นธุรจัดหาโฆษณาหรือขข่าวโดยประการใดเพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทร โทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้และตรวจยึดซิมการ์ดโทรศัพท์เครือข่าย True และดีแท็ที่ลงทะเบียนแล้ว180ซิมที่บรรจุหน้าซองส่งลูกค,ค้าและซิมโทรศัพท์เครือข่าย r u ูอีก496ซิมนำส่งพนักงานสอบสวนด,ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตํารวจดสอบุกจับพ่อค้าเสื้อผ้าคา,ขาลอลขายของผ่านเน็ตอ้างรับเงินมาแต่ไม่มีของสง่งพันตารวจเอกธีรศ ศักจันทราพิพัฒน์ผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการสืบสวนจับกลุมผู้ต้องหาที่หลอกขายของทางออนไลน์แล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งสามารถจับกลุ่มนายสุขพัินอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสันแขวงนนทบุรีลงวันที่3กุมภาพันธ์ปี66กระทำความผิดฐานช่อโกงแล้วยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลปราจินบุรีลงวันที่11พฤศจิกายนปี65กระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงเข้าสู่ระบบ อิวเร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะทําให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งและช่อกโกงทรัพย์สินผู้อื่นซึ่งสามารถไปจับลุมได้ที่บริเวณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางเขนค่ะเหตุการณ์นี้นะคะสืบเนื่องจากผู้เสียหายใช้ Facebook ชื่อสุพศินสุภศินเข้าไปโพสต์รูปขายของตามเพจต่างๆตั้งแต่ตตปี64ค่ะทั้งในกลุ่มอนุรักษ์อาวุธไทยโบราณกลุ่มประมูลพระกลุ่มคนขายกล้อง กลุ่มซื้อขายและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องดนตรีเป็นต้นโดยจากการสืบสวนพบผู้เสียหายโพสต์เตือนภยัยค่ะว่านายสุภาินคนนี้หลอกขายสินค้าแต่ว่าไม่ได้ส่งสินค้าให้จํานวน13รายการเจ้าหน้าที่จึงติดตามผู้ต้องหาคนดังกล่าวจนกระทั่งทราบชื่อว่าคือนายสุภาินอายุ27ปีจึงได้สืบสวนจนกระทั่งพบว่าอยู่ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางเขนก็เลยบุกเข้าจับกลุ่มตัวดังกล่าวโดยจากการสอบสวนผู้ต้องหาก,ก็ยอมรับค่ะว่าก่อเหตุจริงโดยให้ลูกค้าโอนเงิน แต่ไม่มีสินค้าที่จะส่งปัจจุบันนายสุปสินอ้างว่ามีอาชีพขายเสื้อผ้าอยู่แถวสะพานใหม่จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่านายสุปสินเองมักจะใช้พื้นที่ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทําการพูดคุยติดต่อกับลูกค้าทางออนไลน์ในการหลอกขายสินค้าเบื้องต้นจะนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสบพบางสีเมือง,ด,งดําเนินคดีตามกฎหมายทางนี้เองก็อยากจะแจ้งเตือนประชาชนที่ซื้อของทางออนไลน์ค่ะอย่าหลงเชื่อรูปภาพที่โพสต์ขายตามเพจให้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์มาก่อนหรือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n t e t i n g news